อีกเรื่องหนึ่งนะมหาสุทัศนจริยาข้อ4จริยาปิฎกบอกว่าเมื่อเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะมีพลานุภาพมากได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเสวยราชสมบัติในนครกุสาวดีนะเมืองนั้นก็อยู่ที่ไหนกุสินาราทุกวันนี่แหละ ในการนั้นเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันละ3ครั้งว่าสั่งประกาศทุกวันเลยนะใครอยากหรือใครปรารถนาอะไรเราจะให้ทรัพย์อะไรแก่ใครๆคือใครต้องการทรัพย์เราจะให้ทรัพย์ใครหิวเราก็จะให้ใครหิวก็คือให้อาหารใครกระหายก็ให้น้ำใครต้องการดอกไม้ก็ให้ดอกไม้ใครต้องการเครื่องรูปไล้ใครต้องการผ้าสีต่างๆก็จงเอาไปนุ่งไปห่มใครต้องการร่มไปในหนทางก็มารับเอาใครต้องการรองเท้าอันอ่อนงามก็มารับเอาไปเราให้ประกาศดังนี้ทั้งเวลาเช้านะทั้งเวลาเย็นและเวลาเที่ยงประกาศวันละ3ครั้งใครต้องการอะไรสรุปมาเอาทานนั้นที่เราตกแต่งเพื่อจะให้ไม่ได้แต่งไว้โรงทานไม่ใช่มีแค่10แห่งหรือ100แห่งแต่ที่แท้เราตกแต่งทรัพย์สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งจริงถ้ากล่าวตามอรรถกถาก็คือ 84,000 แห่งนั่นเองนะก็เรียกว่าแต่งตั้งโรงทานไว้ 84,000 โรงทานเพราะวันนี้พกจะมาในเวลากลางวันก็ตามมาในเวลากลางคืนก็ตามก็จะได้โภคะตามความปรารถนาพอเต็มมือแล้วก็กลับไป ทุกคนนี่จะมาได้ตามความต้องการหมดเลยเนี่ยนะถ้าใครไปอ่านมหาสุทัศนสูตรนี่จะไม่แปลกใจแล้วว่าท่านทำได้จริงๆเพราะท่านมั่งมีจริงๆเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยมากเราได้ให้มหาทานเห็นปานนี้จนตราบเท่าสิ้นชีวิตเราได้ให้ทรัพย์ที่น่าเกลียดก็หาไม่ได้และเราไม่มีการสั่งสมก็หาไม่ได้พระราชาเนี่ยนะไม่ถามว่าท่านรังเกียจทรัพย์หรือยังไงท่านจึงให้เหลือเกินไม่ท่านเกลียดทรัพย์ใช่ไหมก็ไม่ใช่ท่านไม่ต้องการสั่งสมใช่ไหมบอกไม่ใช่ทรัพย์ท่านก็ต้องการทรัพย์ท่านก็ไม่รังเกียจความสั่งสมท่านก็ยังมีอยู่แต่เหตุผลเปรียบเหมือนคนไข้กระสับกระส่ายปรารถนาเพื่อจะพ้นโรคต้องการให้หมอพอใจด้วยทรัพย์จึงจะหายจากโรคหมายความว่าถ้าจะให้หมอรักษาก็ต้องมีค่าอยู่ค่ายาใช่ไหมก็ต้องมีทรัพย์เพื่อจะจ่ายค่าดูแลพยาบาลรักษาฉันใดแม้เราก็ฉันนั้นรู้อยู่ว่าทานบริจาคเป็นอุบายเครื่องเปลื้องตนเปลื้องตัวเองให้ออกจากวัฏฏะเนี่ยนะก็ต้องอาศัยทานและทานบริจาคเป็นเครื่องเปลื้องสัตว์โลกทั้งสิ้นให้พ้นจากโลกทั้งสิ้นให้พ้นจากโลกคือสังสารทุกข์ได้ทั้งสิ้นจึงบำเพ็ญทานให้บริบูรณ์โดยไม่มีเศษมีเหลือเรียกว่าต้องให้จริงๆเนี่ยนะถ้าให้แล้วจะเปลื้องตัวพระองค์เองให้พ้นจากวัฏฏะเปลื้องสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏฏะเพื่อยังใจที่พร่องให้เต็มถามว่าใจที่ยังพร่องก็คือใจอะไรที่ยังพร่องถ้าสัพพัญญุตญาณไม่เกิดถือว่าพร่องเพราะยังไม่เต็มพอที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องให้จนกว่าสำนวนว่าถ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ชื่อว่าเต็มถ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่ายังไม่เต็มมันจะต้องถมไปเรื่อยๆถมใจตัวเองด้วยการให้ทานถมบุญกุศลให้เกิดในจิตในใจจนกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราให้ทานเนี่ยนะไม่ได้อะไรในของที่ให้ไปแม้แต่นิดเดียวแต่ถามว่ารังเกียจของที่ให้ไหมบอกไม่แล้วก็เป็นการให้แบบไม่ได้หวังเพื่อจะเป็นพระราชามหากษัตริย์อะไรเป็นต้นแต่ให้เพื่อบรรลุสัมโพธิญาณให้เพื่อบรรลุอรหัตตมรรคญาณเพื่อบรรลุอสาธารณญาณบรรลุเวสารชญาณบรรลุทศพลญาณเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงให้ทานนะถ้าไม่ให้เนี่ยสร้างฐานไม่ดีทางจิตใจเนี่ยนะก็ไม่คู่ควรที่จะตรัสรู้ก็ถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าให้ทานมาน้อยๆเนี่ยนะใครจะไปเชื่อพระองค์มั่งเนี่ยนะถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีบุญขนาดนั้นเนี่ยพระองค์จะสงเคราะห์ใครได้บ้างไม่ได้หรอกเนี่ยนะท่านพระองค์ต้องมีบุญจนคู่ควรที่จะเป็นศาสดาของโลกพร้อมทั้งเทวโลกจนเรียกว่าเป็นผู้ที่พยามารขวางไม่อยู่ว่างั้นเถอะ
ป็นผู้ที่ไม่มีใครจะห้ามพระองค์ได้นะพระองค์ต้องบำเพ็ญจนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุทัศนะเนี่ยนะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองเมืองกุสาวดีราชธานีก็คือเมืองกุสินาราในอดีตนั่นแหละ พระองค์นั้นก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มีจักร4มีอัจฉริยะ4ประการอยู่ในตัวเป็นพระราชาที่มีอนุภาพมากได้ยินว่าพระมหาบุรุษคือพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลขึ้นหบดีถอยหลังจากชาตินั้นไป3ชาตินะคือพระเจ้าสุทัศนะถอยหลังจากสุทัศนะคือเป็นเทวดาถอยหลังจากเทวดาก็คือเกิดในตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งก็คือคำว่าเศรษฐีในที่นี้คือคนมีฐานะดีนะในอัตภาพที่3จากอัตภาพที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่านามว่าสุทัศนะในชาตินั้นเนี่ยนะก็เป็นคฤหบดีที่เข้าไปป่าด้วยการงานของตนนะก็เป็นเศรษฐีเข้าป่าเนี่ยนะก็ไปดูไปตรวจตราดูหาเครื่องเรือนเครื่องไม้เป็นต้นก็ไปเห็นพระเถระรูปหนึ่งในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ยังดำรงพระชนอยู่ก็คือเมื่อมีศาสนาก็มีพระภิกษุเป็นต้นเนี่ยนะก็มีพระอรหันต์อยู่พระเถระอาศัยอยู่ในป่านั่งอยู่ที่โคนไม้พระโพธิสัตว์เนี่ยพอเห็นพระเถระรูปนั้นก็คิดว่าเราควรจะสร้างบรรณศาลาให้แก่พระคุณเจ้าในป่านี้เห็นแล้วก็มีศรัทธาว่าเออท่านนั่งอยู่ในป่าท่านควรจะมีกุฏิเนี่ยนะบรรณศาลาก็คือกุฏินั่นแหละพันท่านที่แทนที่จะนั่งอยู่อาศัยร่มไม้ควรจะมีที่มุงที่บังก็เลยไม่สนใจงานของตัวเองละเนี่ยนะงานที่ตัวเองมาก็เอาไว้ก่อนละการงานของตนตัดเครื่องก่อนะตัดเครื่องก่อสร้างปลูกบรรณศาลาให้เป็นที่สมควรนะก็สร้างกุฏิขึ้นมาหนึ่งหลังแล้วก็เป็นกุฏิที่มีกรอบประตูคำว่าบรรณศาลานี่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหพรุงพรังอะไรไม่งามนะเป็นหลังเป็นอาคารที่มีกรอบประตูก็ถือว่ามีวงกบประตูนะหลังไหนที่มีกรอบวงกบประตูก็ถือว่าหลังนั้นก็ถือว่าทำสมบูรณ์พอสมควรกระทำด้วยเครื่องปูลาดทำด้วยไม้คิดว่าพระเถระจะใช้สอยหรือไม่หนอพอสร้างเสร็จก็ไปนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งใกล้พระเถระพระเถระมาจากภายในบ้านคือไปบิณฑบาตกลับมาเนี่ยนะฉันเสร็จแล้วกลับมาก็เข้าไปยังบรรณศาลานั่งอยู่ที่ปูลาดด้วยไม้พระโพธิสัตว์ก็เข้าไปหาพระเถระถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าบรรณศาลาเป็นที่ผาสุกอยู่หรือนะพระเถระก็ตอบว่าท่านผู้มีหน้างามเป็นที่ผาสุกดีแล้วก็ที่นี้สมควรแก่สมณะผู้มีหน้างามหรือหน้าอันเจริญนะเห็นแล้วก็สบายใจอ่ะคือหมายความว่าโยมบางคนเห็นแล้วก็สบายใจเห็นโยมบางคนเห็นแล้วเครียดเลยนะไม่รู้เป็นหน้าบูดหน้าบึ้งธุระอะไรหนักจากไหนหนักใจหนักอกอะไรขนาดไหนมาก็ไม่รู้เห็นแล้วก็บึ้งอยู่ได้ทั้งวันอะไรเป็นต้นเนี่ยนะเห็นนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเห็นแล้วก็สบายใจนะพระคุณเจ้าจะอยู่ในที่นี้ดีหรือถูกต้องแล้วอุบาสกพระโพธิสัตว์รู้ว่าพระเถระจักอยู่โดยอาการแห่งการรับนิมนต์ก็เลยขอให้พระเถระรับปฏิญญาคือนิมนต์ว่าจะมายังประตูเรือนของเราตลอดไปหมายคำว่านิมนต์ให้พักอยู่ที่กุฏิแต่ก็ไปฉันที่บ้านนะก็นิมนต์ให้ไปฉันที่บ้านตลอดไปอ่ะถ้าท่านอยู่ที่นี่แล้วก็นิมนต์ไปฉันที่บ้านตลอดไปก็แล้วกันก็เลยสละภัตตาหารในเรือนของตนเป็นนิดก็คือนิจจังก็คือแน่นอนนะหมายคำว่าให้ทานทุกครั้งทุกวันไปทีนี้บริวารของการทำบุญของพระโพธิสัตว์ก็ปูเสือลำแผนในบรรณศาลามีเตียงมีตังวางแท่นพิงเอาไว้มีไม้เช็ดเท้าขุดสระโบกธรณีทำที่จงกรมเกลี่ยด้วยทรายล้อมบรรณศาลาด้วยรั้วหนามเพื่อป้องกันอันตรายขุดสระโบกธรณีทำที่จงกรมล้อมเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสระโบกธรณีหรือที่จงกรมก็มีเครื่องแวดล้อมในที่สุดภายในรั้วสถานที่เหล่านั้นก็ปลูกต้นตาลเอาไว้เป็นแถวเนี่ยนะก็ปลูกตาลครั้นให้ที่อยู่สำเร็จลงด้วยวิธีอย่างนี้แล้วก็ถวายสัมมนาบริขารทั้งหมดมีไตรจีวรเป็นต้นแก่พระเถระก็คือทำบุญนะทำบุญถือว่าสุดที่เรียกว่าเหมือนกับสร้างวัดหนึ่งวัดเลยแหละเนี่ยนะสร้างวัดอย่างเรียบร้อยถวายพระจริงอยู่ในครั้งนั้นเนี่ยเครื่องใช้สอยของบรรพชิตไม่ว่าจะเป็นไตรจีวรบิณฑบาตสลกบาตรหม้อกรองน้ำภาชนะใส่ของบริโภคร่มรองเท้าหม้อน้ำเข็มกันไตรไม้เท้าสว่านดีปลีมีดตัดเล็บประทีปที่พระโพธิสัตว์ไม่ได้ถวายไม่มีเลยคือถวายทุกอย่างก็เรียกว่าท
ท่ากับสร้างวัดถวายเนี่ยนะพร้อมทั้งเครื่องบริขารใช้สอยที่สมควรทั้งหมดพระโพธิสัตว์ก็รักษาศีล5เป็นปกติรักษาศีลบำรุงพระเถระฟังธรรมอยู่จนตลอดชีวิตเนี่ยนะอาศัยพระเถระอยู่ในที่นั้นส่วนพระเถระบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะก็ปรินิพพานเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์ถามว่าพระโพธิสัตว์ท่านให้ทานนี่ให้ทานแบบไม่รู้อะไรเลยไหมบอกไม่นั่นนะอยู่กับพระเถระที่รู้จักข้อปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์ก็แสดงว่าพระเถระรูปนี้แตกฉานในพระธรรมเป็นอย่างดีแนะนำโอวาทสั่งสอนนะฟังพระโพธิสัตว์ก็เป็นอัธยาศัยอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตว์คือใฝ่ปัญญาเนี่ยนะจริงๆชาตินี้ถ้าพูดให้ตรงอาจจะพระโพธิสัตว์อาจจะทรงพระไตรปิฎกด้วยซ้ำไปเนี่ยนะก็คือเป็นคนที่ฉลาดมากอยู่แล้วก็ฟังธรรมอยู่ทุกวันเนี่ยนะแม้พระโพธิสัตว์ก็ได้ทำบุญตราบเท่าอายุไขก็ไปบังเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกมาสู่มนุษย์โลกก็เกิดในราชธานีกุสาวดีได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนราชาอนุภาพแห่งความเป็นใหญ่ของพระราชามหาสุทัศนนั้นมาแล้วในสูตรเป็นต้นว่าที่พระองค์เล่าให้พระอานนท์ฟังว่าดูก่อนอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วพระราชามหาสุทัศนได้เป็นกษัตริย์นะได้รับบูรธาพิเศษแล้วเนี่ยนะบูรธาพิเศษคืออภิเษกเป็นพระราชานัยยะว่าพระราชามหาสุทัศนะนั้นเนี่ยนะมีเมืองที่เป็นประเทศราชอยู่ในการปกครอง 84,000 เมือง คำว่า 84,000 เมืองก็คือเมืองสมัยก่อนเนี่ยหมายถึงอำเภอนะก็คือมีอำเภออยู่ในการปกครองอยู่ 84,000 อำเภอหรืออย่างน้อยก็จังหวัดนะระดับจังหวัด 84,000 จังหวัดแต่อินเดียนี่ก็ยิ่งใหญ่จริงๆนะมีเมืองกุสาวดีราชธานีเป็นประมุขมีปราสาท 84,000 ปราสาทมีธรรมปราสาทเป็นประมุขมีเรือนยอดอีก 84,000 เรือนยอดหมู่ใหญ่เนี่ยนะก็มีเรือนยอดหมู่ใหญ่เป็นประมุขทั้งหมดเหล่านั้นก็เกิดจากอานิสงส์อะไรถวายบรรณศาลาหลังหนึ่งที่พระองค์เนี่ยในอดีตสร้างถวายแก่พระเถระเนี่ยนะที่ได้บรรณศาลาได้ปราสาทราชวังเป็นต้นเนี่ยนะก็เนื่องจากสร้างเสนาสนะถวายพระสงฆ์พระองค์ก็ยังมีบัลลังก์อีก 84,000 ช้าง 84,000 ม้า 84,000 ตรงนี้เขียนไว้พันหนึ่งนะที่อื่นเนี่ยเขียนไว้เป็น 84,000 มีรถ 84,000 อันนี้ก็เกิดด้วยอานิสงส์ของการถวายเตียงถวายตังค์เตียงตังค์นี่ก็คือบัลลังก์ใช่มั้ยพวกเครื่องอุปกรณ์ใช้สอยพวกนี้ก็เกิดจากการถวายบัลลังก์ถวายเตียงถวายตังที่นั่งพักอาศัยมีแก้วมณี 84,000 อันนี้สงครั้งดวงประทีปนะก็คือถวายประทีปนะถวายโคมไฟถวายพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องไฟทั้งหมดแก่พระเถระมีสระโบกกรณีอีก 84,000 เกิดด้วยอันนี้สงที่ขุดสระโบกกรณีเอาไว้มีสตรี 84,000 บุตรอีก 1,000คือหาบดี 1,100 อันนี้สงฆ์ที่ถวายเครื่องบริขารของบรรพชิตอันสมควรแก่สมณะบริโภคมีสลกบาทเป็นต้นมีแม่โคนมอีก 84,000 อันนี้สงฆ์ของการถวายเบญจโครสคือถวายนมสดนมส้มเนยใสเนยข้นเป็นต้นน่ะแล้วก็มีคลังผ้าอีก 84,000 อันนี้สงฆ์ของการถวายเครื่องนุ่งห่มอันนี้สงก็แปลว่ากำไรอ่ะนะกำไรที่เกิดจากการลงทุนอะไรไปบ้างนะแต่ว่ากำไรระยะยาวนะเว้ยต้องรอเอาหลายชาตินะเนี่ยแล้วก็มีหม้อหุงข้าวจริงๆก็มีโภชนาหารเนี่ยมีโภชนาหารอีก 84,000 สำรับนะหม้อหุงข้าวไม่ใช่หม้อเฉยๆนะหมายถึงอาหาร 84,000 สำรับอันนี้สงของการถวายโภชนะไอ้ 84,000 สำรับในทุกวันนะไม่ใช่มีทั้งหมดเท่านั้นน่ะหมายความว่าแต่ละวันแต่ละมื้อเนี่ย 84,000 สำรับหมดเลยพระโพธิสัตว์นั้นเป็นพระราชาที่ราชประกอบด้วยรัตนะ7แล้วก็มีฤทธิ์4ประการครอบครองมหาปฐพีมณฑลมีสาครเป็นที่สุดเขาบอกว่าแผ่นดินของพระองค์นี่มีเท่าไหร่เขาบอกเอาทะเลเป็นรั้วก็แล้วกันนะทั้งสิ้นโดยรอบพระองค์ก็สร้างโรงทานในที่หลายร้อยแห่งตั้งมหาทานก็โหยภาษีอากรเนี่ยนะทุกอย่างทั้งหมดก็ส่งมาที่เมืองนี้ทั้งหมดนะมันก็ร่ำรวยมากทรงให้ราชบุรุษตีกลองเปล่าประกาศในพระนครวันละ3ครั้งว่าผู้ใดปรารถนาสิ่งใดผู้นั้นจงมาในที่โรงทานแล้วก็รับเอาสิ่งนั้นไปเถิด
นั้นพระองค์ก็เลยให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งก็มีการโฆษณาปักเป่าร้องว่านะว่าจริงอยู่ทานบารมีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเว้นจากการกำหนดทายธรรมและปฏิฆาหกอัธยาศัยที่ท่านจะให้เนี่ยก็ไม่กำหนดแล้วใช่ไหมของที่จะให้ท่านไม่เคยกำหนดว่าจะต้องให้แค่ไหนแล้วก็ผู้รับเนี่ยจะต้องแค่ไหนเป็นต้นจึงไม่มีนั้นทานของท่านไม่กำหนดของที่จะให้แล้วก็ไม่กำหนดผู้รับว่าควรจะแค่ไหนเท่าไหร่คือเท่าที่มันทำได้อะนะท่านก็เลยพระองค์เมื่อสรรเสริญบุคคลผู้สมควรแก่ทายธรรมด้วยการโฆษณาเชิญชวนใครหิวก็มาเนี่ยนะใครต้องการดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟต้องการผ้าดอกไม้ร่มรองเท้าเป็นต้นก็มาให้หมดแล้วว่างั้นท่านก็ประกาศอย่างนี้วันละ3ครั้งโรงทานอันเนี้ยตกแต่งเอาไว้เนี่ยสำหรับผู้ขอเนี่ยเมืองเนี่ยนะเป็นเมืองใหญ่มากเลยนะยาว7โยชน์กว้าง7โยชน์ล้อมด้วยแนวต้นตาล7แถวนะณแถวต้นตาลเหล่านั้นมีสระบกครณีอีก 84,000 สระตั้งเราตั้งมหาทานไว้ที่ฝั่งสระบกครณีเฉพาะสระ11ก็มีโรงทานทั้งหมด 84,000 สระอย่างที่พระองค์บอกพระอานนท์ไว้ว่าอานนท์มหาราชาราชามหาสุทัศนะทรงตั้งทานเห็นปานนี้เอาไว้ณสระฝั่งสระบกครณีเหล่านั้นนะตั้งข้าวไว้สำหรับผู้ต้องการข้าวตั้งน้ำเอาไว้สำหรับผู้ต้องการน้ำตั้งผ้าเอาไว้สำหรับผู้ต้องการผ้าตั้งยานเอาไว้สำหรับผู้ต้องการยานตั้งที่นอนเอาไว้สำหรับผู้ต้องการที่นอนตั้งสตรีเอาไว้สำหรับผู้ต้องการสตรีตั้งเงินไว้สำหรับผู้ต้องการเงินตั้งทองเอาไว้สำหรับผู้ต้องการทองเอ๊ถามว่าสตรีทั้งหลายนี่เขาเต็มใจหรือใช่ไหมทำไมพระโพธิสัตว์มาตั้งอะไรเขาได้ง่ายๆขนาดนั้นก็บอกว่าคนผู้หญิงที่อุทิศชีวิตให้พระโพธิสัตว์เนี่ยนะมาสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยมากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เต็มใจมากที่จะให้ท่านเรียกว่าอะไรนะคือพระองค์จะทำยังไงก็ได้สุดแท้แต่พระองค์เหมือนกับว่าสละชีวิตถวายพระโพธิสัตว์ไปแล้วเนี่ยนะพันหลายๆชาติท่านจึงให้ทานได้นะยกผู้หญิงเหล่านั้นให้ทานแล้วเขาก็เต็มใจนะสุดแท้แต่พระโพธิสัตว์จะบัญชาว่างั้นเถอะก็มีคนที่เขาทำบุญตั้งความปรารถนามาเพื่อที่จะช่วยให้พระโพธิสัตว์เนี่ยสำเร็จตามความปรารถนาบุคคลเหล่านี้กลุ่มนี้ดูในอัปทานนี่เห็นชัดเลยว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยทำบุญมาสี่อสงไขยแสนกับทำบุญตั้งความปรารถนามาเพื่อจะช่วยให้พระโพธิสัตว์สมความปรารถนามีคนกลุ่มนี้ก็มีนะตัวเองทำไม่ได้หรอกแต่ว่าช่วยให้คนอื่นเขาสำเร็จความปรารถนาก็แล้วกันขอเป็นมือเป็นเท้าเป็นอะไรก็ได้ขอให้มันได้ช่วยเขาบ้างเถอะลักษณะเนี่ยนะมันก็มีคนที่เขาเต็มใจที่จะช่วยเหลือแล้วก็ตั้งเงินเอาไว้สำหรับผู้ที่ต้องการเงินตั้งทองเอาไว้สำหรับผู้ที่ต้องการทองอย่าลืมนะว่าคนเหล่านี้ที่เกื้อกูลต่อพระโพธิสัตว์หรือที่พระโพธิสัตว์ได้รับการสงเคราะห์บุคคลเหล่านั้นคือที่บรรลุผู้ที่บรรลุในสมัยพุทธกาลผู้ที่บรรลุสมัยพุทธกาลบุคคลเหล่านี้เคยเกื้อกูลต่อพระโพธิสัตว์มาทั้งหมดเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าพระองค์ไปช่วยเขาทั้งหมดเลยคนที่มีอุปการะทั้งที่ไม่มีอุปการะเนี่ยนะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอุปการะเนี่ยพระองค์สงเคราะห์เขาเหล่านั้นได้ทั้งหมดจริงอยู่มหาบุรุษปรารถนาแต่จะให้ทานจึงสร้างเครื่องประดับอันสมควรแก่สตรีและบุรุษตั้งสตรีไว้เพื่อให้รับใช้ในที่นั้นอันนั้นแล้วก็ตั้งทานเอาไว้ทั้งหมดเพื่อบริจาคให้ตีกลองเปล่าร้องพระราชามหาสุทัศนะพระราชทานท่านจงบริโภคทานนั้นตามสบายเถอะแต่ถ้าคิดไปอีกในหนึ่งนะเขาบอกว่าผู้ที่ลงทุนทำธุรกิจโรงแรมเป็นต้นก็ยังมีคนที่คอยดูแลเอาใจใส่แล้วคนที่ทำธุรกิจบุญอย่างนี้บ้างทำไมจะไม่ทำอย่างนั้นบ้างคือพระโพธิสัตว์มองการทำบุญเนี่ยคือการลงทุนที่สุดเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านทำทุกอย่างเพื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะท่านทำบุญตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีสิ่งเหล่านี้เมื่อมีสิ่งเหล่านี้ท่านก็จะทำบุญให้มันยิ่งขึ้นไปทำจนกว่าขนาดไหนอ่ะท่านทำจนกว่าจะให้คนอื่นบรรลุมรรคผลนิพพานได้ท่านตั้งไว้ขนาดนั้นคือหมู่สัตว์ทั้งหลายที่บอกว่าโอ้ยการให้มหาพูดเนี่ยนะเหมือนกับว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินปรารถนาแต่มหาพูดพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ใช่ต้องการให้แต่มนุษย์สมบัติข้าวของปัจจัย4เท่านี้หรอกพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่อัธยาศัยจะช่วยให้สัตว์เนี่ยไปถึงสุคติโลกสวรรค์ยังมีอัธยาศัยที่จะช่วยให้สัตว์บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์มีอัธยาศัยต้องการให้สัตว์เนี่ยได้รับประโยชน์มากกว่านั้นเป็น
เป็นสิ่งที่หาที่สุดมิได้จะกล่าวไปยายถึงให้ของเหล่านี้ได้เนี่ยนะมันพระโพธิสัตว์ก็มีแต่คิดแต่จะให้แบบเรียกว่าอะไรนะไม่มีคำว่าเต็มไม่รู้คำอิ่มว่าพอมันก็สรุปว่าพระราชาให้เป่าร้องนะว่าพวกท่านจงบริโภคทานนั้นตามสบายเถิดเอาให้อิ่มนะเคยเลี้ยงแขกบ้างไหมเคยเลี้ยงแขกเอาอิ่มฮะเอาให้พอนะเอานั่นอีกไหมรับอันนี้เพิ่มอีกหน่อยไหมเป็นต้นนั่นลักษณะใจเขาเป็นแบบนั้นแหละมหาชนเนี่ยไปฟังสะโบกครณีอาบน้ำนุ่งห่มผ้าเป็นต้นแล้วก็เสวยมหาสมบัติเป็นผู้มีสมบัติเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็ละไปผู้ใดไม่มีผู้นั้นก็ถือเอาของเข้าของเครื่องใช้ไปใครยากจนก็มาเอาทรัพย์เหล่านี้ไปใช้ได้เลยใครที่รวยอยู่แล้วก็มาบริโภคเขาเรียกว่ามาพักผ่อนแล้วก็กลับไปผู้ใดนั่งบนยานช้างเป็นต้นเที่ยวไปตามสบายนอนบนที่นอนอันประเสริฐก็เอาสมบัติเสวยกับความสุขกับสตรีเป็นต้นเนี่ยนะก็คือมีคนรับใช้บำรุงนะประดับประดาตกแต่งล้วนด้วยแก้ว7ประการก็เอาสมบัติไปถือเอาสมบัติจากที่นั้นนะเอาไปบางพวกไม่ต้องการก็มาบริโภคใช้สอยแล้วก็กลับไปพระราชามหาสุทัศนะเนี่ยนะทรงกวีกวาทบริจาคทานแม้นั้นทุกๆวันครั้งนั้นชาวชมพูทวีปไม่มีการงานอย่างอื่นเลยบริโภคเสวยสมบัติเที่ยวเตร่กันไปเนี่ยนะทานนั้นก็มิได้กำหนดแลนักปกครองสมัยใหม่ฟังแล้วทำใจไม่ได้มันต้องทำงานสินะนะแหมสำคัญเหลือเกินนะทำงานทำไปทำไมก็ทำเพื่อให้มีปัจจัย4บริโภคถ้ามีอยู่แล้วทำไปทำไมมันก็บอกว่าคนที่มีบุญเนี่ยนะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงานก็ด้วยคนมีบุญเนี่ยนะคือในยุคใดสมัยใดที่คนมีบุญมากจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเพาะปลูกเหน็ดเหนื่อยอะไรกันมากมายขนาดเท่าแบบสมัยทุกวันนี้หรอกบางทีเนี่ยนะอย่างว่าปลูกแค่ครั้งเดียวเก็บเกี่ยวไม่หมดอย่างเงี้ยนะทีนี้ในยุคนั้นน่ะที่คนไม่มีความตระหนี่คิดดูนะคนจะตระหนี่ได้ยังไงคิดดูพระราชาท่านยังสละขนาดนี้บุคคลทุกคนเนี่ยเขามีอัธยาศัยในการให้ถ้าในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยการให้การแบ่งปันนะยังไงโลกก็ไม่เดือดร้อนยังไงโลกก็ไม่อดอยากถ้าทุกคนเนี่ยมีแต่ใจที่น้อมไปเพื่อการให้เนี่ยนะทุกคนแล้วไอ้ที่จะให้ได้ถ้าไม่มีของที่จะให้จะให้ได้หรือท่านทุกคนก็ไม่ใช่ว่าขี้เกียจสันหลังยาวอะไรหรอกเนี่ยนะปันสรุปว่าผู้ต้องการที่จะเสวยของเหล่านี้เนี่ยนะจะมาทั้งกลางวันกลางคืนพระราชาก็ตั้งไว้เพื่อที่จะให้หมดเขาบอกว่าพระราชวังเนี่ยนะพระราชวังของพระราชาที่ทรงธรรมเนี่ยนะอาหารเนี่ยจะมีอยู่ตลอดเวลาไปเมื่อไหร่ก็อิ่มนะยิ่งพระราชาผู้ทรงธรรมขนาดนี้ด้วยจะขนาดไหนบทว่าทิวายะทิวารติงยะทิเอติจริงอยู่เวลาที่ผู้ขอเข้าไปเพื่อหวังลาภชื่อว่าเป็นการแห่งทานของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายดีใจมากขอให้มาเถอะจะยังจิตใจของเราให้เต็มด้วยทานบารมีเมื่อเราเต็มด้วยทานบารมีเป็นต้นแล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเขามาขอเมื่อใดก็แปลว่าบุญของเราใกล้จะเต็มเข้าไปทุกทีไปเนี่ยนะมันผู้ที่มาก็บริโภคได้ตามใจชอบเพราะว่าผู้ใดขอทายธรรมใดๆพระโพธิสัตว์ก็ให้ของนั้นๆไปแก่ผู้ขอเหล่านั้นพระโพธิสัตว์นี้ไม่ได้คิดถึงความที่ทายธรรมนั้นมีค่ามากนั้นหาได้ยากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นเครื่องขวางใจของพระองค์เลยของนั้นจะหายากจะมีค่ามากขนาดไหนพระองค์ก็ให้ได้หมดนะให้ได้ตามความปรารถนาของผู้ขอก็อย่างว่านะเขาจึงบอกว่าพุทธุปาโททุลโภกิจโชพุทธานมุปาโทเป็นต้นเนี่ยนะคำเหล่านี้เป็นคำที่จริงแท้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเป็นของยากที่มันยากอย่างนี้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะคนที่คิดจะให้แบบนี้ยังไม่มีเลยอยากคิดไม่กล้าแม้กระทั่งจะให้ในความคิดนะที่จะให้ในความคิดก็ยังไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพระพุทธเจ้าจึงหาได้ยากในโลกเนี่ยนะหาได้ยากในโลกฉะนั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี้จึงเป็นของยากในโลกเพราะว่าคิดที่จะให้เนี่ยนะยังบางคนเกิดมาไม่เคยคิดจะให้เลยไม่รู้เป็นยังไงไอ้คำว่าให้นึกไม่ออกนึกว่าจะเอาของคนอื่นได้อย่างไรจะเอาได้มากที่สุดได้อย่างไรจะเอาให้มันอะไรเลยคือมีแต่ว่าจะเอาอะนะเหมือนกับว่าผู้หิวโหยทางจิตวิญญาณมาจากภพไหนชาติไหนก็มาก็ไม่รู้หิวจริงๆอ่ะนะต้องการมีแต่จะเอาอยู่นั่นแหละซึ่งตรงกันข้ามกับผู้มีบุญทั้งหลายผู้ทำบุญทั้งหลายเขาน้อมไปเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้
บอกว่าปูระหัตโถวะขัจฉติให้เต็มด้วยมือกลับไปเพราะว่าผู้ขอทั้งหลายปรารถนาเท่าใดพระโพธิสัตว์ก็ไม่ลดไม่หย่อนเพราะมีอัธยาศัยกว้างขวางเพราะมีอำนาจมากถ้าคิดถึงก็เหมือนกับว่าห้างสรรพสินค้าอย่างนั้นนะเปิดกับเปิดห้างอ่ะนะเปิดห้างแล้วก็ไปเดี๋ยวเจ้าของห้างมาเปิดฟรีใครขนเอาไปเท่าไหร่ก็เอาไปหมดเลยนะอยากได้เท่าไหร่ก็ขนเอาไปเถอะของมีเต็มไปหมดเลยนะพระองค์ก็ให้อย่างนี้นะจนตลอดชีวิตเนี่ยนะให้จนตลอดชีวิตก็ไม่สิ้นสุดของการให้ทานพระโพธิสัตว์ไม่เคยกำหนดเวลาที่จะให้ทานนะเคยสังเกตดูนะว่าท่านไม่กำหนดอะไรบ้างไม่กำหนดของที่จะให้ไม่กำหนดผู้รับและไม่กำหนดเวลาที่จะให้ว่าจะต้องให้แค่ไหนก็ให้ตลอดเสียสงไขยแสนกับนั่นแหละสรุปว่าการไม่เข้าไปตัดรอนแม้แต่ความตายจากการไม่มีจากการไม่มีที่สุดในระหว่างเพราะไม่มีความเบื่อหน่ายในการสะสมโพธิสมภารอันนี้ถือว่าเป็นคุณพิเศษที่หายากไม่เบื่อหน่ายในการสะสมบุญเพื่อบรรลุมรรคผลเนี่ยนะไม่เบื่อหน่ายในการสั่งสมบุญเพื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไม่เคยเบื่อจริงๆเลยนะมีแต่ว่าอยากจะทำอยากจะเพิ่มเหมือนกับโยมบางคนเล่าให้ฟังว่าหูยทำยังไงจะได้เต็มใจเนี่ยนะทำแค่ไหนทำอย่างไรทำอะไรจึงจะรู้สึกว่าเต็มใจสักทีก็บอกว่าทำยังไงก็ไม่รู้สึกว่าทำเหมือนกับว่ายังทำไปได้หน่อยเดียวยังทำยังไงก็ยังรู้สึกว่าพร่องในใจอยากจะทำให้มันมากกว่านี้อยากจะทำให้มันยิ่งกว่านี้แต่ก็อย่างว่านะก็เนี่ยลักษณะของผู้ที่ฝักใฝ่ในบุญกุศลเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เพราะบุญกุศลเหล่านี้จึงเป็นเครื่องนำให้เขาออกจากวัฏทุกข์ไปได้พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้จนตลอดชีวิตยาวชีวิกังเนี่ยนะแปลว่าตลอดชีวิตณปาหังเทสังธนังคัมมิเราได้ให้ทรัพย์ที่น่าเกลียดก็หามิได้ของที่หมายความว่าเอาขยะมูลฝอยเอาของทิ้งเหลือเศษเน่าๆบุดเก็บจนเก่าแล้วเอาไปให้ใช่ไหมบอกไม่ใช่หรอกของที่เราให้นี่ก็ไม่ใช่เป็นของที่น่าเกลียดไม่ใช่ขอเป็นของที่ไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นที่เราให้มหาทานเป็นนี้เราก็ได้เอาทรัพย์ออกจากเรือนบทว่าณปินัตถินิจโยมยิเราไม่มีการสะสมทรัพย์ก็หามิได้การสะสมทรัพย์การสงเคราะห์ด้วยทรัพย์ในที่ใกล้ไม่มีแก่เราก็หามิได้อธิบายว่าแม้การไม่สงเคราะห์ดุจสมณะผู้ประพฤติขัดเกลากิเลสก็ไม่มีสรุปว่าจริงๆเนี่ยท่านก็เป็นคารวาสเต็มตัวที่ปรารถนาการสะสมทรัพย์ปรารถนาการรวบรวมทรัพย์อยู่นั่นแหละแต่ท่านก็มีใจที่น้อมไปเพื่อที่จะให้ไอ้ที่จะรวบรวมที่จะแสวงหาก็ทำละก็คือสรุปว่าไอ้เหตุที่ได้มาแห่งโภคทรัพย์สรุปว่าเป็นพระราชาที่ยังต้องเก็บภาษีอากรอยู่ดีแต่ว่าของที่ได้มาก็เอามาบริจาคทานเอามาทำบุญนะเพราะว่าสมัยนั้นปกครองด้วยนะพระราชาเป็นใหญ่นะพระราชาเป็นใหญ่ทั้งหมดสมบูรณ์อาณาญาสิทธิราชเนี่ยนะเรียกว่าพระราชามีสิทธิ์อำนาจแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นถ้าได้ของที่ได้มาทั้งหมดก็ได้มาเพื่อบริจาคทานอันแรกที่ท่านสร้างวังสร้างอะไรใหญ่โตล่ะสิ่งเหล่านั้นโดยมากเนี่ยนะเป็นบุญที่เกิดจากบุญเก่ามาเป็นของที่ผุดขึ้นเองซะส่วนใหญ่เนี่ยนะเรียกว่าเทวดามาทำให้ซะส่วนใหญ่สรุปว่าพระโพธิสัตว์นั้นมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการให้ทานอัธยาศัยนั้นเนี่ยนะท่านมีอัธยาศัยที่น้อมไปเพื่อจะให้จะรักจะหวงจะแหนจะทนุถนอมปานใดพอพูดถึงการให้ยกให้เลยเนี่ยนะแต่ท่านก็เก็บข้าวเก็บบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอุ้ยเก็บข้าวเก็บของรวบรวมเก็บไว้เป็นอย่างดีพอให้นะยกให้หน้าตาเฉยไปกันนะไอตอนที่เก็บรักษาเหมือนกับอย่างว่าโหอะไรนะเหมือนกับไม่ให้หยดแม้แต่หยดเดียวพอยกให้ทานนะให้แบบไม่อะไรอวอร์เลยให้ได้หมดเลยเปรียบเหมือนอะไรเหมือนคนไข้ที่กระสับกระส่ายเก็บรวบรวมทรัพย์เพื่อไปหาหมอฉะนั้นอธิบายเหมือนอย่างว่าบุรุษถูกโรคครอบงำกระสับกระส่ายประสงค์จะให้ตัวเองพ้นจากโรคต้องการให้หมอผู้เยียวยาพอใจคือยินดีด้วยทรัพย์มีเงินและทองเป็นต้นแล้วปฏิบัติตามวิธีของหมอนะก็รักษาให้ตัวเองก็จะพ้นไปจากโรคฉันใดแม้เราก็ฉันนั้นก็จริงนะสมมติว่าอย่างสมัยนี้ก็หรือสมัยนี้ก็ตามสมัยก่อนก็ตามเนี่ยนะถ้าเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บหลายๆอย่างเนี่ยค่าผ่าตัดค่าดูแลค่ารักษาค่าอยู่ค่ายานี่ก็ถ้ายิ่งหมอดีมีคุณภาพหมอที่
มีชื่อเสียงเป็นต้นเนี่ยนะก็โหถือว่าแพงมากฉันใดถ้าไม่มีทรัพย์จริงๆเอาไปรักษาที่ไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ฉะนั้นเหมือนกันประสงค์จะเปลื้องสัตว์โลกทั้งสิ้นให้ออกจากทุกข์จะโรคนะให้พ้นจากทุกข์พ้นจากโรคโรคอะไรบ้างโรคกิเลสเราจะให้เขาพ้นจากโรคจากทุกข์ในสังสารวัฏนะให้พ้นจากทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเนี่ยนะเรารู้อยู่ว่าการบริจาคสมบัติทั้งปวงนี่แหละเป็นทานบารมีเป็นอุบายแห่งการปลดเปลื้องสัตว์โลกเพื่อยังอัธยาศัยของสัตว์เหล่านั้นให้บริบูรณ์สรุปว่าพระโพธิสัตว์ท่านตั้งความปรารถนาเพื่อการให้ท่านให้มหาภูตรูปท่านให้เขารู้จักให้ทานให้เขารู้จักให้รักษาศีลให้เขาเจริญสมถวิปัสสนาให้เขาเจริญฌานอภิญญาให้เขาบรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลทั่วๆไปยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ให้เขาได้เจริญด้วยภูตรูปทั้งหลายขณะเดียวกันก็ยังสอนให้เขาให้เขาได้เจริญกุศลหลังจากนั้นถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้อย่างที่พระพุทธเจ้าคือผู้ให้โดยส่วนเดียวใช่ไหมชีวิตของพระองค์เนี่ยอยู่เพื่อการให้ทำทุกอย่างเพื่อการให้นะแต่ว่าเราจะเอาไปเท่าไหร่ดีรับไปคนละเท่าไหร่ดีรับเท่าไหร่ดีนะชาตินี้อ่านพระไตรปิฎกกี่เล่มดีแต่ละเล่มกี่รอบดีมาดูซิว่าจะเอาเท่าไหร่เนี่ยนะตั้งไว้ไหมจะเอาอริยสติปัฏฐานเราจะเอาของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ดีจะเอาสัมมาปัฏฐานะจริงๆเราน่าจะทำตัวเป็นนาบุญของพระพุทธเจ้าหน่อยนะพระองค์เนี่ยตั้งความปรารถนาเพื่อจะให้โพธิปักขยธรรมเราก็รับเอาไปให้มันเต็มที่เลยนะให้สมความปรารถนาของพระองค์เลยนะหรือว่าเราแกล้งพระองค์ไม่รับเอาดีกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยแกล้งพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็แกล้งตัวเรานั่นแหละแกล้งดวงอาทิตย์ซะหน่อยหลับตาไม่ยอมดูอะไรอะไรนะดีไหมแกล้งดวงอาทิตย์เลยเดินหลับตาซะเลยหมดเรื่องของเราอันนั้นก็บอดสนิทแล้วนะฉันใดถ้าหากว่าเราแกล้งพระพุทธเจ้าปฏิเสธบุญก็ฉันนั้นเนี่ยนะน่ากลัวพอๆกันพระองค์เนี่ยนะเพื่อที่จะยังอัธยาศัยของพระองค์และสรรพสัตว์ให้เต็มสมบูรณ์เนี่ยยังอัธยาศัยของสัตว์ก็คือให้แก่ผู้รับอย่างไม่มีเศษให้อย่างไม่เหลือด้วยอำนาจการอำนาจแห่งมหาทานเนี่ยให้อย่างไม่มีส่วนเหลือทานบารมีของเรายังไม่บริบูรณ์แก่ตนเพราะฉะนั้นเพื่อยังใจที่บกพร่องในบทว่าอูณมนังเนี่ยนะใจบกพร่องให้เต็มหมายคือว่าให้ผู้รับได้รับด้วยความเต็มใจให้รับด้วยความสุขสมหวังขณะเดียวกันเราเองก็จะได้เพิ่มภูมิใจของเราที่บกพร่องยังไม่บรรลุมรรคผลคือบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพิ่มภูมิให้ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เรียกว่าใจที่ยังพร่องก็เพราะใจที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าใจที่ยังพร่องมันเราได้ให้ทานแก่วันนิพกคือผู้ขอเหล่านั้นเราได้ให้มหาทานเห็นป่านนี้เราให้โดยที่ไม่ได้อะไรมิได้มุ่งหวังอะไรในการให้ทานไม่ได้หวังว่าทานเนี้ยจะได้เป็นเหตุเป็นผลให้เราได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่เราหวังบรรลุสัมโพธิญาณเราหวังบรรลุสัพพัญญุตญาณบรรลุอสาธารณญาณเท่านั้นแลพระโพธิสัตว์ได้ให้ทานเป็นไปอย่างนี้เนี่ยนะให้แล้วก็ขึ้นสู่ปราสาทที่เกิดด้วยบุญญานุภาพของพระองค์พระองค์เนี่ยกำจัดอกุศลวิตกที่ประตูเรือนใหญ่นะคือพระองค์เนี่ยเข้าไปในวังประทับเหนือนั่งบนบัลลังก์ทองคำเจริญฌานและอภิญญาให้เกิดเป็นพระราชาที่เยี่ยมจริงๆเลยนะถึงขนาดนั้นนะพระองค์ก็ยังเจริญฌานและอภิญญาเข้าไปยังในห้องที่เรือนทองเรือนเงินเป็นต้นเนี่ยเจริญพรหมวิหาร4ใจของพระองค์เนี่ยน้อมไปด้วยฌานและสมาบัติตลอด 84,000 ปีนะเป็นพระราชาแบบเรียกว่าเล่นเป็นเด็กๆอยู่ 84,000 ปีเป็นอุปราช 84,000 ปีเป็นพระราชาอีก 84,000 ปีแล้วก็เจริญฌานเนี่ยนะอยู่กับฌานสมาบัติอีก 84,000 ปีเนี่ยท่านตอนนั้นพระองค์ก็มีสนมอยู่ 84,000 คนมีพระนางสุภัทธาเป็นต้นเป็นหัวหน้าอำมาตย์ที่ประชุมในที่นั้นเนี่ยนะก็เข้าไปเฝ้าในมรณะสมัยใกล้จะตายพระเจ้าสุทัศนะสอนว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปัทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชชันติเตสังอุปสโมสุโขคนที่พูดนี่คือคนจะตายเนี่ยแล้วพูดคำนี้ออกมาคือพระเจ้าสุทัศนะได้เปล่งคำนี้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาชีวิตของเราทั้งหลายก็มีความเกิดเป็น
เบื้องต้นในที่สุดก็จะต้องละทิ้งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นและกระดูกกองเอาไว้ในโลกนี้แล้วเมื่อเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วก็แตกทำลายไปในที่สุดสังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนี้แล้วแต่ถ้าเข้าไปสงบสังขารเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ตรัสรู้นิพพานเป็นที่สงบสังขารเหล่านั้นทั้งหมดได้นั่นแหละเป็นความสุขพระองค์ตรัสอย่างนี้จบพระองค์ก็จุติปฏิสนธิที่พรหมโลกสรุปว่าพระนางสุภัทธาในครั้งนั้นก็คือมารดาของพระราหุลในครั้งนี้ปรินายกแก้วก็คือพระราหุลบริษัทก็มาเป็นพุทธบริษัทตอนนั้นเนี่ยของเราไม่ได้เป็นพุทธบริษัทของท่านหรือไงนะในตอนนั้นเราทำอะไรอยู่เนาะไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยหรือช่วงนั้นนะมันเกิดมาห่างอะไรขนาดนี้นะส่วนพระราชามหาสุทัศนะคือพระโลกกนาถสรุปเนี่ยนะว่าบารมีเนี่ยนะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในการให้อย่างกว้างขวางให้แบบกระแสแม่น้ำที่ไหลลงไปสู่ทะเลเนี่ยนะใจของท่านน้อมไปที่จะให้อย่างนั้นจริงๆเขาบอกว่าคุณานุภาพของพระองค์เนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ดำรงอยู่ในทวีปทั้ง4รุ่งเรืองด้วยรัตนะ7แต่พระองค์ก็ไม่ได้พอใจอยู่ในโภคสุขเท่านั้นแหละพระองค์ข่มกามวิตกพระองค์นี้กำจัดอกุศลวิตกเจริญฌานอภิญญาสมาบัติได้ใจของพระองค์น้อมอยู่ในฌานอภิญญาสมาบัติ 84,000 ปีขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้ที่น้อมไปในการให้มหาทานพระองค์แสดงธรรมคถาที่ปฏิสังยุตด้วยความไม่เที่ยงเป็นต้นแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็บอกว่าชื่อเมืองยังไม่เหลือเลยนะชื่อเมืองนะตอนที่พระองค์ปรินิพพานนะพระองค์บอกว่าแม้แต่ชื่อเมืองก็ยังไม่เหลือแล้วเนี่ยนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะนะพระองค์แม้กระทั่งพระองค์ก็สอนในให้ขวนขวายวิปัสสนาคือเจริญปัญญาเพื่อออกจากวัฏทุกข์เนี่ยนะปรับทัศนคติทำความรู้ความเห็นให้สอดคล้องจนสามารถแทงตลอดอริยสัจถ้าตรัสรู้อริยสัจก็ออกจากทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ทอดทิ้งความขวนขวายในการเจริญปัญญาวิปัสสนาก็คือปัญญานั่นแหละเจริญปัญญาเจริญสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นบุรุษคือพระโพธิสัตว์นี้ก็คือบุรุษที่น่าอัศจรรย์ผู้ที่ยังใจให้เลื่อมใสก็ยังพ้นจากทุกข์จะกล่าวไปยัยถึงการปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ท่านนั่นนะจะไม่พ้นไปจากทุกข์สำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เจริญพรนะก็ขออนุโมทนาให้เราทั้งหลายเป็นผู้มีอัธยาศัยที่สอดคล้องตามพระโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้ธรรมตามพระองค์ทุกท่านอนุโมทนาก็ความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วมหาโควินทจริยาข้อ5หน้า92พระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าในการเมื่อเราเป็นพราหมณ์นามว่ามหาโควินเป็นปุโรหิตของพระราชา7พระองค์อันนรชนและบูเทวดาเนี่ยบูชาก็คือเป็นที่เคารพเป็นที่บูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแสดงว่ามหาโควินทพราหมณ์คนนี้เป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสมากในการนั้นเครื่องบรรณาการอันใดในราชอาณาจักรทั้ง7ได้มีแล้วแก่เราคือผู้ที่พระราชานับถือพระราชาก็ส่งเครื่องสักการะส่งเครื่องบำรุงเป็นอย่างมากท่านก็เป็นคนที่มั่งคั่งไปด้วยโภคะเราได้ให้มหาทานร้อยล้านแสนโกฏก็คือให้เยอะมากเลยนะเท่าที่คนที่จะพึงให้ได้การให้ของพระองค์นี้เปรียบด้วยสาครด้วยบรรณาการนั้นคือเครื่องบรรณาการเครื่องสักการะมีปริมาณที่มากท่านก็สามารถที่จะให้ทานอย่างมากเราจะเกลียดทรัพย์และข้าวเปลือกก็หาไม่ได้และเราจะไม่มีการสั่งสมก็หาไม่ได้นะก็คือทรัพย์สินเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นที่รังเกียจไม่ได้เป็นที่เกลียดชังจะเรียกว่าสุรุ่ยสุร่ายไม่มีการเก็บเล็กผสมน้อยเป็นต้นก็ไม่ใช่แต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราฉะนั้นเราจึงให้ทานอย่างประเสริฐชนิดแลนะเนื่องจากว่าปรารถนาสัพพัญญุตญาณปรารถนาโพธิญาณปรารถนาการตรัสรู้นะ
เนื่องจากมีความปรารถนาที่จะตรัสรู้จึงได้มีการบริจาคที่ยิ่งใหญ่การบริจาคเหล่านี้จะได้เป็นไปเพื่อการตรัสรู้อธิบายว่าสัตตราชปุโรหิตโตก็คือเป็นปุโรหิตผู้เป็นอนุสาสกก็คือผู้ถวายอนุสาสสั่งสอนในราชกิจแด่พระราชา7พระองค์มีพระราชาพระนามว่าสัตตภูเป็นต้นมหาโควินทพราหมณ์ปกติแล้วท่านเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์บูชาเพราะว่าเทวดาและมนุษย์ในชมพูทวีปบูชามหาโควินทพราหมณ์เนี่ยด้วยปัจจัย4แล้วก็ด้วยเครื่องสักการะเครื่องเคารพนับถือเรียกว่าเป็นคนที่พระราชาเคารพนับถือนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากพระราชาไม่ใช่พระราชาเมืองเดียวที่เคารพนับถือพระราชา7เมืองเนี่ยนะซึ่งกินเนื้อที่อินเดียทั้งหมดเนี่ยนะท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่ว่ายิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์เพราะเป็นผู้ที่เขาสักกษัตริย์เนี่ยเคารพนับถือท่านชื่อว่ามหาโควินทะเนี่ยนะเพราะเป็นผู้มีอานุภาพมากเพราะได้รับการแต่งตั้งโดยอภิเษกให้เป็นโควินทะเพราะว่าพระโพธิสัตว์ได้ชื่อนี้ตั้งแต่วันอภิเษกคำว่ามหาโควินทะเนี่ยมันเป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่มากนะไม่ใช่ชื่อแท้ๆเพราะชื่อเดิมของท่านมีชื่อว่าโชติปาละได้ยินว่าในวันที่โชติปาละเกิดสภาวุธทั้งหลายก็สว่างสวัยนะศาสตราอาวุธสว่างขึ้นในขณะที่เกิดก็เลยมีชื่อว่าโชติปาละแม้พระราชาทอดพระเนตรเห็นมังคลาวุธของพระองค์สว่างสวัยในตอนใกล้รุ่งพระองค์ก็สะดุ้งพระทัยตรัสถามปุโรหิตปุโรหิตก็คือพ่อของพระโพธิสัตว์นั่นแหละผู้มาปฏิบัติราชการปุโรหิตก็ทูลให้เบาพระทัยให้สบายใจว่าขอเดชะพระมหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าทรงหวาดสะดุ้งไปเลยบุตรของข้าพระองค์เกิดด้วยอนุภาพของบุตรนั้นน่ะมิใช่แต่ในกรุงราชคฤห์เท่านั้นแม้แต่ในเมืองทั้งสิ้นอาวุธทั้งหลายก็สว่างสวัยนะด้วยผลแห่งบุญของพระราชของโชติปาละทำให้อาวุธทั่วแผ่นดินเนี่ยสว่างสวัยหมดเลยเครื่องศาสตราสว่างขึ้นเองด้วยบุญอันตรายก็จะไม่เกิดขึ้นแก่พระองค์เพราะอาศัยบุตรของข้าพระองค์นั่นเองอันหนึ่งในชมพูทวีปทั้งหมดจักหาผู้ที่มีปัญญาเสมอด้วยบุตรของข้าพระองค์ไม่มีเด็กคนนี้จะเป็นคนฉลาดที่สุดในแผ่นดินนั่นเองแผนการที่อาวุธสว่างขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นบุพนิมิตของเขาพระเจ้าค่ะเป็นบุพนิมิตเป็นเครื่องหมายนะเป็นเครื่องหมายประกาศให้รู้ว่าเขาเกิดมาเพื่อความเป็นผู้ที่มีปัญญาเขาจะเป็นคนฉลาดที่สุดในแผ่นดินเหมือนกันพระราชาก็ทรงยินดีพระราชทานทรัพย์ 1,000 แล้วก็ตรัสว่าจงเป็นค่าน้ำนมของพ่อกุมารเถิดลดแอคโคนิดนึงคือพระราชาเนี่ยท่าน มีใจกรุณานะปรารถนาที่จะบำรุงก็เลยให้ค่าเลี้ยงดูให้ค่าน้ำนมเนี่ย1,000สมัยนั้นเนี่ยถือว่ามากแล้วพระองค์ก็ตรัสพระราชาตรัสว่าเมื่อบุตรของท่านเจริญวัยท่านจงนำมาอยู่กับเรานะโตแล้วก็ให้มารับราชการเหมือนกันต่อมากุมารนั้นเจริญวัยเป็นผู้เห็นประโยชน์อันควรเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นคนฉลาดมากมองอะไรอย่างทะลุโปร่งไปหมดความที่มีปัญญาก็เลยสมควรที่จะเป็นผู้สั่งสอนพระราชาทั้ง7พระองค์ตอนที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านเป็นอาจารย์สอนพระราชา7องค์สอนคฤหบดีเป็นต้นตอนหลังโชติปาละมานพเนี่ยบวชแล้วก็สั่งสอนจากสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายนะการสั่งสอนการสอนที่ดีก็คือสอนให้ออกจากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วชักชวนให้ประกอบอยู่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แนะนำให้ประกอบอยู่ในประโยชน์โลกนี้ประโยชน์ปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์ใน
สัมปรายภพอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ในสัมปรายภพผู้ที่สั่งสอนที่ดีเขาก็จะขจัดออกไปเพื่อให้พ้นจากพิษภัยทุกโทษสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ก็ให้หันเข้าไปหาประโยชน์จัดแจงประโยชน์เหล่านั้นให้เกิดขึ้นเหตุที่มีเหตุที่เป็นผู้ที่มีปัญญามากเป็นที่เคารพบูชาแล้วก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาสอดส่องรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตและปัจจุบันก็เลยมีชื่อว่าโชติปาละแปลว่าคนที่โชตินี่แปลว่าสว่างสวยนะปาละแปลว่ารักษาเพราะว่าเป็นผู้รุ่งเรืองนะโชติปาละก็คือผู้รุ่งเรืองขณะเดียวกันท่านก็เป็นผู้ที่มีความสามารถในการอบรมและสั่งสอนก็คือแนะนำพระโพธิสัตว์นี้ปกติแล้วเนี่ยนะท่านเป็นลูกของโควินทพราหมณ์คือพ่อนี่ก็เป็นตำแหน่งปุโรหิตของพระราชาพระราชาชื่อว่าที่สัมบดีเนี่ยนะตอนหลังเมื่อบิดาของตนคือพ่อของโชติปาละมานพเนี่ยล่วงลับไปและพระราชาก็สวรรคตแล้วก็ให้พระราชาเจ็ดพระองค์เนี่ยดำรงอยู่ในราชสมบัติโดยที่พระราชาทั้งเจ็ดพระองค์เจ็ดพระองค์มีใครบ้างก็คือ1พระเรณุพระราชาเนี่ยนะเรณุราชานั้นเป็นโอรสของพระเจ้าที่สัมบดีพระสหายราชาเนี่ยนะพันเรณุถือว่าเป็นสหายเป็นเพื่อนรักของโชติปาละนะพันพระราชาองค์ที่1ที่โชติปาละมานพสั่งสอนก็คือพระเจ้าเรณุ2ก็พระเจ้าสัตตภู3ก็พระเจ้าพรหมทัตสี่ก็พระเจ้าเวสสภูห้าพระเจ้าภารตะแล้วก็พระเจ้าทัตตรัตะทัตตรัตพระเจ้าทัตตรัตได้มีอยู่สององค์ด้วยกันทำให้พระราชาไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ทะเลาะไม่วิวาทกันปกตินี่ผู้ที่เป็นใหญ่มากๆอย่างนี้ทุกคนก็มีแต่อำนาจอำนาจเจออำนาจอะไรจะเกิดขึ้นโดยมากก็มีการรบมีการเข่นฆ่ากันมีการศึกแย่งแผ่นดินเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นแต่เนื่องจากโควินทพราหมณ์หรือโชติปาละคนนี้ฉลาดสามารถที่จะแนะนำอัตธรรมแนะนำให้พระราชาทั้งหมดเหล่านั้นไม่มีการทะเลาะวิวาทกันมีความสมัครสมานสามัคคีกันมีการปรองดองกันบ้านเมืองก็อยู่อย่างสงบร่มเย็นพระราชาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์เทวดานาคคฤหบดีในพื้นชมพูทวีปสักการะนับถือบูชาอ่อนน้อมต่อใครต่อโชติปาละมานพโดยตำแหน่งเขาเรียกว่ามหาโควินทพราหมณ์เนี่ยนะท่านก็ได้ถึงฐานะเป็นที่เคารพอย่างสูงสุดเขาบอกว่าสมัยนั้นใครกระแอมยังต้องนอบน้อมต่อโควินทพราหมณ์เหมือนกันกระแอมขึ้นมาคำหนึ่งบอกขอนอบน้อมแด่มหาโควินทพราหมณ์เหมือนกันเรียกว่าเป็นผู้ที่เคารพเขาเรียกว่าระดับศาสดานะระดับศาสดาเลยนะเป็นศาสดาใหญ่ๆที่พระโพธิสัตว์เคยเป็นศาสดาหลายชาติด้วยกันนะเช่นศาสดาเนี่ยชาติหนึ่งก็คือเนี่ยศาสดาโคติโชติปาละก็คือมหาโควินทพราหมณ์คนนี้คนละชาติกันกับที่เป็นโชติปาละมานพในสมัยศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะถือว่าคนละยุคกันความที่โชติปาละหรือมหาโควินทพราหมณ์คนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่เคารพนับถือก็เลยชื่อว่าทุกคนก็จะเรียกว่าท่านผู้เจริญโควินทพราหมณ์ได้เป็นมหาโควินทพราหมณ์แล้วหนอคือพ่อของเขาเนี่ยเป็นโควินทพราหมณ์เฉยๆแต่ลูกนี่เป็นมหาโควินทพราหมณ์นั่นนะเป็นก็ยิ่งใหญ่กว่าพ่อเยอะเนี่ยนะด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพราหมณ์นามว่ามหาโควินทะเป็นปุโรหิตของพระราชาเจ็ดพระองค์อันนรชนคือมนุษย์และเทวดาบูชาแล้วหลังจากนั้นลาภสักการะเป็นอันมากมายนับไม่ถ้วนที่พระราชาที่ตื่นเต้นด้วยอนุภาพของพระโพธิสัตว์กษัตริย์ก็นับถือพระราชาเหล่านั้นพราหมณ์คฤหบดีชาวนิคมชาวชนบทก็นับถือมหาโควินทพราหมณ์มากคือที่เขานับถือเนี่ยไม่ใช่ว่านับถือเฉยๆแบบไม่มีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าบุญเก่าเป็นเหตุให้นับถือแต่เนื่องจากโควินทพราหมณ์เนี่ย
สามารถแนะนำประโยชน์ได้เขาบอกว่าประโยชน์ในมนุษย์โลกในสมัยนั้นที่พึงมีอยู่โควินทพราหมณ์สอนได้ทั้งหมดอันประโยชน์ในโลกนี้ชีวิตในการครองชีพเนี่ยไม่มีอะไรที่โควินทพราหมณ์สงสัยสามารถแนะนำให้เขาเหล่านั้นประสบแต่ความเจริญทั่วหน้าเพราะฉะนั้นทุกพวกเขาเหล่านั้นก็น้อมนำลาภสักการะไปถมถวายเนี่ยนะเหมือนกับห้วงน้ำใหญ่ท่วมทับโดยรอบเรียกว่าอะไรนะทุกทิศเนี่ยลาภสักการะหลั่งไหลมาหาโควินทพราหมณ์หมดเหมือนอย่างลาภสักการะอันเกิดแก่ผู้สะสมบุญอันไพบูลย์ซึ่งได้สะสมไว้ในชาตินับไม่ถ้วนก็เนื่องจากผลบุญเก่าของท่านในอดีตความที่ท่านสั่งสมบุญมามากก็ทำให้เกิดลาภสักการะผู้มีธรรมเกิดขึ้นแล้วมากมายเนี่ยพูดถึงทั่วไปเนี่ยผู้ที่มีลาภสักการะก็คือผู้ที่มีธรรมเกิดขึ้นแล้วมีศีลาจารวัตเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้มีศีลเป็นที่รักสำเร็จศิลปศาสตร์ทุกชนิดมีใจอ่อนโยนน่ารักแผ่เมตตาหรือแผ่กรุณาไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นกับบุตรอันนี้พูดถึงคุณธรรมของมหาโควินทพราหมณ์มหาโควินทพราหมณ์นี่ถือว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมมากนะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเช่นมีเมตตามีกรุณาเป็นต้นขณะเดียวกันท่านเป็นผู้ที่มีศีลาจารวัตหมายความว่าความประพฤติทางกายวาจาใจของท่านเนี่ยสะอาดท่านเป็นผู้ที่รักศีลความรู้ในสมัยนั้นเนี่ยทุกอย่างที่มีอยู่ท่านเรียนจบหมดเนี่ยนะเป็นคนที่เรียนจบศิลปศาสตร์ทุกแขนงทุกสาขาแต่ก็จิตใจของท่านนี่อ่อนโยนนะอ่อนโยนก็คือมีเมตตาซึ่งต่างจากบางคนที่มีความรู้แล้วก็เป็นผู้ที่เย่อหยิ่งมากแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีจิตใจที่อ่อนโยนมีความแผ่กรุณาไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายมองเห็นสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับลูกของตนหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ดำริว่าบัดนี้ลาภสักการะมากมายเกิดขึ้นแก่เราถ้าอะไรเราจะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเอิบอิ่มด้วยลาภสักการะนี้แล้วยังทานบารมีให้บริบูรณ์ก็เกิดขึ้นว่าข้าวของก็มีเยอะแยะมีมากมายทำยังไงดีมันเราควรให้เนี่ยก็เลยสร้างโรงทานขึ้น6แห่งกลางพระนครหนึ่งที่ที่ประตูพระนครหนึ่งที่ที่ประตูพระราชินิเวศอีกหนึ่งที่แล้วยังมหาทานให้เป็นไปด้วยการบริจาคทรัพย์หาประมาณไม่ได้ทุกๆวันนั้นของขวัญใดๆที่มีผู้นำมามอบให้เพื่อประโยชน์แก่ตนก็นำเอาของขวัญเหล่านั้นทั้งหมดไปไว้ที่โรงทานเอาไปแจกเขาหมดเนี่ยนะเขาให้อะไรมาก็เอาไปแจกหมดเมื่อพระโพธิสัตว์ทำมหาบริจาคทุกวันอย่างนี้ความอิ่มใจก็ดีความพอใจก็ดีมิได้มีแก่ใจของพระโพธิสัตว์นั้นเลยนะก็เรียกว่าให้ยังไงก็ยังให้ไม่รู้จักเต็มนะหมายความว่าให้ขนาดให้มากมายอย่างนี้ก็ยังไม่รู้สึกว่าเต็มใจเลยหมายความว่าไม่รู้สึกว่าพอใจเลยมันเหมือนกับมันน้อยไปมันยังไม่พอมันอยากจะเพิ่มมันมีแต่อยากจะเพิ่มอยากจะเพิ่มมีแต่อยากจะให้ยิ่งขึ้นไปไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจะเบื่อหน่ายจากการให้มาจากที่ไหนมันเหมือนกับอะไรนะเหมือนคนที่หิวกระหายเนี่ยนะได้น้ำมาดื่มก็จิบๆเข้าไปเนี่ยเอ๊ะมันมีแต่อยากขึ้นไปจะเบื่อน้ำมาจากไหนเจตนาในการให้ท่านก็เหมือนกันท่านไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการที่จะให้ไม่มีใจที่จะเบื่อหน่ายจากการให้นะมีความสุขกับการให้แต่ว่ามันยังไม่พอใจนะมันยังไม่เต็มใจอยากจะเพิ่มปริมาณแห่งการให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกหมู่ชนผู้มายังโรงทานเพื่อหวังลาภของพระโพธิสัตว์ได้รับทายธรรมก็กลับไปทุกคนก็ประกาศคุณวิเศษของพระโพธิสัตว์โดยรอบทั้งภายในพระนครทั้งภายนอกพระนครมีเสียงเซ่เซงอึงขนึงแปลว่าเสียงยกย่องสรรเสริญเสียงเนี่ยชมเชยเป็นอันเดียวกันเหมือนมหาสมุทรมีห้วงน้ำเป็นอันเดียวกันหมุนวนไปเพราะกระทบพายุใหญ่ตั้งขึ้นตลอดกับฉะนั้นเรียกว่าชื่อเสียงเนี่ยนะทุกคนพูดอะไรก็พูดถึงแต่โควินทพราหมณ์พูดไปพูดมาก็ตกไปที่โควินทพราหมณ์ทุกคนก็พากันแต่ชื่นชมซองสาธุการแก่โควินทพราหมณ์เพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังในคาถาว่าในการนั้นเครื่องบรรณาการอันใดในราชอาณาจักรทั้ง7ได้มีแล้วแก่เราได้ให้มหาทานร้อยล้านแสนโกรธเปรียบด้วยสาครด้วยบรรณาการนั้นคือมันมากจนไม่รู้จะมากยังไงนะ
เรียกว่าให้ทานเนี่ยนะเขาบอกว่าเลข1ตั้งเลข0ตาม140เลข0 42ตัวตามเนี่ยนะจะให้ทานขนาดไหนเลข1เขาบอกว่าถ้าเลข0 10ตัวนี่กี่ล้านนะเลข0 7ตัวล้านหนึ่งใช่เลข0 8ตัว10ล้านเลข0 9ตัว100ล้านเลข0 10ตัวก็พันล้านเลข0 11ตัวก็หมื่นล้านถ้าเลข0 42ตัวเท่าไหร่ดีเนี่ยแหละก็เลยไม่รู้จะแปลไงก็แปลว่าละร้อยล้านแสนโกรธมันเยอะมากมายนะให้เยอะมากแต่จริงๆบางคนก็บอกโอ้ยมันจะมากขนาดนั้นเลยหรือไม่ต้องแปลกใจหรอกประเทศไหนมันจะใหญ่เท่าอินเดียไม่มีอีกแล้วอินเดียเนี่ยนะเขาบอกว่าไอจากเมืองใครที่เคยไปอินเดียเนี่ยจากพุทธคยาไปพาราณสีก็บอกว่าท่านจะต้องออกเช้าๆหน่อยนะถ้าออกสายแล้วท่านจะติดรถสิบล้อเขาว่างั้นโอ้ยมันจะติดขนาดนั้นเลยหรือบอกใช่10ล้อเป็นหมื่นคันนะ10ล้อเป็นหมื่นๆคันมันถ้ารถติดทีหนึ่งถ้า10ล้อเสียคันหนึ่งนะจอดรอตรงนั้นวันหนึ่งพอดี24ชั่วโมงก็มีหลายคณะที่ไปพักอยู่24ชั่วโมงบนถนน10ล้อมันมากจริงนี่รัฐเดียวนะเฉพาะไอ้รัฐพิหารแถวๆนั้นแล้วมันมีรัฐเดียวซะที่ไหนล่ะเพราะไอ้เขาให้ได้มากมายขนาดนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกนะเพราะว่าแผ่นดินทั้งหมดถือว่าอยู่ในกำมือของโควินตพราหมณ์แต่ท่านเป็นคนไม่มักใหญ่ไฟสูงที่จะครองอำนาจทั้งหมดแก่ตัวเองเนี่ยนะท่านก็ยังเป็นผู้ที่มีเมตตามีใจกรุณาต่อผู้อื่นบ้านเมืองจะสงบร่มเย็นด้วยเหตุใดท่านก็ทำเหตุอันนั้นนี่ทุกคนก็บูชาในคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เมื่อทุกคนเนี่ยนะบูชาในคุณธรรมของพระโพธิสัตว์สักการะทั้งหลายก็เช่นกับสาครอธิบายว่าในความไพบูลย์บริบูรณ์อย่างกว้างขวางนะและก็ขณะเดียวกันถึงท่านมีคุณธรรมมีข้าวของมากมายขนาดนั้นอัธยาศัยแห่งการให้ในทายธรรมของท่านไม่มีจบมีสิ้นเหมือนกับอะไรเหมือนกับสาครอธิบายว่าทายธรรมในโรงทานของพระโพธิสัตว์ดุดน้ำสาครอันชาวโลกทั้งสิ้นนำไปใช้ก็ไม่สามารถจะหมดได้ลาภสักการะนี่มากจริงๆแล้วคนที่ไปบริโภคสักการะของท่านก็ไปบริโภคอย่างไรก็ไม่มีหมดมีสิ้นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะยังฝนคือทานใหญ่ให้ตกโดยไปไม่หยุดยั้งดุดมหาเมฆในปฐมกัปเนี่ยนะเรียกว่าให้ทานมากมายขนาดนั้นเหมือนมหาเมฆคือเหมือนกับฝนที่ตกลงมาเป็นผู้ขวนขวายในทานในเวลาที่เหลือก็ไม่ประมาทปกติก็ถืออันนั้นอาชีพหลักของท่านมีอยู่สองอย่างคือให้ทานกับสอนธรรมนะมีอยู่สองอย่างเท่านี้นะสอนอัดสอนธรรมสอนประโยชน์แก่พระราชาเจ็ดพระองค์ขณะเดียวกันยังมีพราหมณ์มหาศาลอีกเจ็ดท่านนะอีกเจ็ดท่านที่ยิ่งใหญ่มากเป็นมหาเศรษฐียุคนั้นน่ะแล้วก็สอนมนให้แก่ลูกศิษย์อีก700คนไม่ใช่ช่างกระบอกช่างกระบอกแปลว่าช่างตัดผมทีนี้หมายถึงลูกศิษย์ของท่านท่านมีลูกศิษย์เนี่ยประจำตัวเนี่ยนะไปไหนก็700คนเนี่ยนะที่เป็นเด็กหนุ่มมาเรียนแล้วท่านสั่งสอนอยู่ปกติ